คลิปนี้ผมจะพามาชมฮีโน่ฮีโน่500ผมเรียกฮีโน่500นะเนี่ย FM 2R เอ้ย FM 2P นะฮะ320แรงม้าพลังเทอร์โบเนี่ยฮะเราชมเขาออกสวนหน่อยออกนิ่มๆเลยฮะ320นะครับแม่ลูกเต็มเอี๊ยบนะฮะลูก3คันต่อคออีกตั้งหากหายแล้วฮะนะครับโหดไม่ได้โหดไม่ได้ดินแข็งโอ้กี่ตันเนี่ยใส่ขนาดนี้นะฮะอ่ะไปแล้วไปแล้วเนี่ยออกก่อนพวกเลยคันนี้320 FM 2P เนี่ยฮะคันนี้ขยับแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปลองอ้อยแล้วคันนี้ FM 1J โอ้กระบะยังสวยเลยคันนี้โอ้ท่าทางออกอยู่ไกลๆนู่นโอ้ไปนิ่มๆเลยฮะใส่เกียร์พิเศษออกเลยทีมงานนี้ไม่มีคันโหดโหดได้แข็งโหดไปได้ฮะเดี๋ยวเผาขาดเพราะว่าขวางล่องไปนะเนี่ยลำนี้เพิ่งได้มาใหม่เมื่อปีที่แล้วนะฮะเนี่ยเครื่อง320เสียงนะหน้าแรงเนาะไปแล้วฮะเสียงไม่จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ตั้งลำได้แล้วฮะออกเส้นไหนเนาะนี่ออกตรงไหนเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะมีคันไหนบ้างออกคนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถ่ายทุกคันหรือเปล่านะฮะเอาเท่าที่ถ่ายได้นะถ่ายแล้วเดินตามมาไกลมากเลยอะต้นไม้บังแล้วฮะมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะแต่ก็อยากถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันตอนเขาออกสวนกันนะฮะนี่ขึ้นถนนคอนกรีตนี่ต้องหาที่ขึ้นดีๆนะถ้าขึ้นไปถนนคอนกรีตสูงๆนี่โอกาสที่ยางเราจะสึกมีเยอะมากนะฮะขึ้นแล้วฮะน่าจะได้อยู่มั้งครับ40กระตันเนี่ยแม่ลูกเนาะโอ้สบายเลยฮะรถใหญ่รถแรงออกไล่ออกสวนนี่โอ้โหอุ่นใจเลยฮะเรียบร้อยฮะ
สับเกียร์ไหนก็ไม่รู้นี่สิบล้อนี่ผมไม่ค่อยรู้เกียร์เลยโอ้ตายแล้วฮะไปเดินทางปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นคันต่อไปนะว่าจะมีคันไหนบ้างนะฮะมาฮะเดี๋ยวมาชม FM2K ออกสวนหน่อยฮะต่อจาก Inno 500 320นะฮะคันแรกออกไปแล้วฮะนี่คันที่2นะฮะนี่ 2K 320แรงม้านะฮะลำนี้ยัดเครื่อง P11 นะฮะเดี๋ยวให้ป๋าเขาต่อสายลมก่อนนะเนี่ยเนี่ยสายลมเนี่ยมุบไหม้มุบไหม้อยู่ตอนนี้ผมอยู่หลังรถนะเนี่ยไม่ได้ใช้โดรนนะพอดีขึ้นมาถ่ายมุมสูงหน่อยครับพอดีป๋าแกจะออกก็เลยก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันเลยดีกว่านะฮะต่อจากคันฮีโน่500คันแรกนะฮะนะฮะลำที่2เต็มแล้วฮะแป๊บเดียวนะฮะอ้อยงามๆอย่างนี้ดูดิดูอ้อยดิอ๋อแต่ว่าล็อกข้างในทำไมมันเป็นดอกน่าจะคนเราสายพันธุ์หรือเปล่านะฮะอ้อยโอ้งามมากเลยฮะดูดินะฮะแปลงนี้ร้อยไร่นะฮะนี่นะเห็นตาแก่บอกว่าจะเอา 2,000 ตันจะถึงไหมนี่ฮะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าถึงแหละดูแล้วดูทรงแล้วดูดิอ้อยงามมากเลยฮะสูงสูงท่วมรถตัดเลยอ่ะฮะเดี๋ยวรอชมป๋านะฮะว่าแกจะออกตรงไหนนะฮะไปนะฮะโอ้เสียงแตรเหมือนแตรเรือเลยเสียงแตรรถป๋าไปแล้วฮะลำที่สองออกตัวไปแล้วน่าจะออกล่องเดียวกันแล้วฮะดูแล้วเพราะว่าถนนคอนกรีตมันสูงนะฮะไปแล้วออกแบบนิ่มๆนะฮะเครื่องมันใหญ่เนาะรถทุกวันนี้โอ้โหมีเทอร์โบเข้ามาช่วยนี่รถทุกวันนี้ออกสวนนี่สบายเลยฮะสมัยเมื่อก่อนนี่เทอร์โบไม่ค่อยเยอะสมัยเมื่อก่อนเนี้ยไปแล้วฮะออกนิ่มๆเลยนี่ฮะติดผ้าไว้ท้ายรถด้วยนะฮะเพื่อจะให้เขารู้ว่าตูดเรายื่นหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีรูปแบบว่าเขียนคำว่ารถพ่วงเวลาจะแซงจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่ท่อนเดียวมันมี2ท่อนนะถ้าจะแซงก็ต้องดูรถข้างหน้าด้วยนะฮะขับรถขับอันนี้ไปแล้วฮะโอ้สุดจัดครับผมเดี๋ยวรอชมคันต่อไปฮะคันนี้ออกไปแล้วฮะ 2K เครื่อง320แรงม้า